เมมเบอร์ของ AKB48 นั้นเป็นเหมือนต้นแบบให้กับเด็กผู้หญิงในช่วงวัยกำลังเติบโตอิตาโนโทโมมิเธอเป็นเหมือนไอดอลของผู้หญิงผู้นำแฟชั่นมีไม่กี่คนใน AKB48 ที่ฐานแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายเธอคือไอดอลที่มุ่งมั่นตั้งใจและมีความพัฒนาที่ก้าวกระโดดและในคลิปนี้เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติของแฟชั่นไอคอนคนนี้อิตาโนโทโมมิอิตาโนโทโมมิหรือโทโมจินในตอนเด็กนั้นเธอยังไม่สนใจวงการบันเทิงเท่าไหร่จนกระทั่งเธอได้ดูการแสดงคอนเสิร์ตของวงสปีดเธอเริ่มชอบวงดนตรีวงนี้หลังจากนั้นเธอก็ชอบเล่นเป็นนักร้องวงสปีดกับน้องของเธอทุกวันต่อมาโทโมจินได้ย้ายจากโอซาก้ามาอยู่ที่คานากาวะและได้เรียนเต้นที่โรงเรียนสอนการแสดงคานากาวะกับที่เอเวกคิดคับและมีแดนกรุ๊ปที่มีชื่อว่าเกิร์ลบ็อกซึ่งในปี2003นั้นในงาน NTSK กัวคุอุตากาเซนหรืองานเทศกาลดนตรีขาวแดงครั้งที่54โทโมจินได้ขึ้นแสดงโดยที่เธอได้เป็นแบ็กอัพแดนเซอร์ให้กับวง EXILE ในเพลงจูจูเทนและในปี2005นั้นเธอก็ได้ออกจากเกิร์ลบ็อกและแม่ของเธอก็สนับสนุนให้เธอไปออดิชั่นที่ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออากิฮาบาระ48หรือ AKB48 นั่นเองซึ่งแม่ของโทโมจินที่สนับสนุนให้ลูกเข้าวงการบันเทิงนั้นแนะนำให้เธอไป AKB48 ซึ่งโทโมจินก็ได้ผ่านออดิชั่นและได้กลายเป็น AKB48 รุ่นที่1ในฐานะของเมมเบอร์ออริจินัลทีม Aซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนั้นบททดสอบแรกก็ได้เริ่มขึ้นเธอได้ถูกตั้งไว้ให้เป็นแดนเซอร์ของออริจินัลทีม A โทโมจินนั้นเต้นสไตล์ฮิปฮอปมาเป็นเวลานานทำให้นัตสึมายุมิครูสอนเต้นมาบอกกับเธอว่านี่ไม่ใช่สไตล์การเต้นของไอดอลโทโมจินที่เป็นคนเต้นเก่งแต่ก็ต้องมีปัญหากับสไตล์การเต้นอยู่ดีเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรกับ AKBไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะในช่วงเวลานั้นทุกคนต่างมีความกังวลเป็นของตัวเองนานไปเธอก็ได้แต่กังวลว่าตัวเองจะควรเป็นไอดอลที่เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมถ้าเธอกลายเป็นอิตาโนโทโมมิที่น่ารักแค่ในสายตาของผู้ชมเธอคงจะไปฆ่าตัวตายที่ไหนสักแห่งแน่ๆเธอไม่ได้สร้างภาพเป็นไอดอลแต่เธอเป็นไอดอลต่างหากAKB เป็นสถานที่ที่จะแสดงบุคลิกและความสามารถการเป็นไอดอลของเธอดังนั้นเธอต้องมั่นใจในตัวเองและเป็นไอดอลให้ได้ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่ AKB48 ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่พวกเธอยังไม่ได้รับความนิยมจำนวนคนในเธียเตอร์ที่มี7คนในวันแรกแม้ว่าพวกเธอจะซ้อมและทำงานกันเป็นอย่างหนักแต่เมื่อผ้าม่านเปิดมากลับแทบไม่มีผู้ชมโทโมจินซึ่งเต้นอยู่ตำแหน่งริมก็ได้ถามกับตัวเองว่าท่าเต้นที่ตัวเองโบกมือจะโบกมือไปให้ใครล่ะหลังจบแต่ละการแสดงเธอเริ่มจะหมดหวังความกดดันเริ่มเพิ่มขึ้นตัวเธอคิดอยากจะยอมแพ้แต่แล้วคำพูดของอากิโมโตะยาสุชิก็ช่วยโทโมจินและเหล่าเมมเบอร์ AKB ให้สู้กันต่อไปเมล็ดแห่งความพยายามเริ่มงอกงามออกมาในที่สุด AKB48 ก็เริ่มเป็นที่สนใจกับผู้คนจนได้ออกซิงเกิลแรกแน่นอนว่าในเวลาที่ AKB เริ่มมีชื่อเสียงพวกเธอยังอยู่ในวัยเรียนและอาจต้องเจอเหตุการณ์แย่ๆที่โรงเรียนโทโมจินถูกเพื่อนของเธอเมินหลังจากรู้ว่าเธอได้เป็นไอดอลของ AKB48เพราะตอนนั้น AKB48 เป็นเพียงแค่ไอดอลอินดี้แห่งอากิฮาบาระและพวกเพื่อนของเธอก็ไม่เข้าใจว่าเธอไปที่อากิฮาบาระเพื่อที่จะเป็นไอดอลแบบไหนทำให้ที่โรงเรียนนั้นโทโมจินค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวอย่างไรก็ตามชีวิตการเป็นไอดอลของโทโมจินนั้นก็ต้องเดินต่อไปต่อมา AKB48 ก็ได้ออกเมเจอร์ซิงเกิลแรกอย่างไอตากาต้าเดิมทีนั้นเมมเบอร์ AKB48 แต่ละคนต้องย้อมผมสีดำเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นคือไอดอลในตอนออดิชั่นพวกเธอมากันด้วยสีผมที่หลากหลายแต่ก็โดนย้อมกลับมาเป็นสีดำ
ซึ่งโทโมจินก็เช่นกันแต่เมื่อเวลาต่อมาเธอนั้นก็ได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองให้เห็นเธอได้ย้อมผมเป็นสีน้ำตาลและใส่ต่างหูจนต่อมาอากิพีก็ได้ให้การยกเว้นกับเธอกับสีผมสีน้ำตาลโดยเขาให้เหตุผลว่าโทโมจินเริ่มเข้าสู่เส้นทางของแก้วแล้วอย่างไรก็ตามกฎห้ามย้อมสีผมนั้นก็ได้ถูกยกเลิกไปแล้วในปัจจุบันต่อมาในปี2007โอชิมะใหม่คาซาอิโทโมมิและโทโมจินก็ได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่โฮริโปทำให้เธอทั้ง3คนนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมฟุตซอลหญิงของคนดังร่วมกับทีมซานาดูเลิฟ NHC แม้ว่า AKB48 ออกซิงเกิลมาอย่างต่อเนื่องแต่ยอดขายนั้นกลับไม่กระเตื้องเลยพวกเธอไม่ได้ถูกเชิญไปออกรายการมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ซิงเกิลที่2อย่างสเกิร์ตฮิลาริแน่นอนว่าความกดดันของพวกเธอนั้นเริ่มกลับมาอีกครั้งความเครียดที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นจนมันทำให้โทโมจินต้องกรีดร้องออกมาในขณะที่อยู่หลังเวทีเธอเข้าพบกับอากิโมโตะยาสึชิและพูดถึงความต้องการที่จะออกจากวงแต่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่อากิพีขอให้เธอเชื่อใจเขาคำพูดนั้นทำให้โทโมจินกลับมาลองดูกับ AKB อีกครั้งซึ่งในปีนั้นเอง AKB48 ก็ได้เข้าร่วมงานขาวแดงแต่เป็นในฐานะของตัวแทนจากเมืองอากิฮาบาระต่อมาที่ปี2008โทโมจินก็ได้เป็นนางแบบ Exclusive ให้กับนิตยสารคาวาอี้หลังจากนั้นโทโมจินก็ได้เป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้นำแฟชั่นของ AKB48 และเธอยังทำหน้าที่เป็นนางแบบให้กับนิตยสารแฟชั่นของผู้หญิงอีกทั้งยังปรากฏตัวในโตเกียวเกิร์ลคอลเลกชันเทศกาลแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่นและต่อมาในปี2009ในเดือนเมษายนโทโมจินก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกในชื่อ Tomorrow ซึ่งต่อมาในเดือนกรกฎาคมนั้นการเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 ก็มาถึงซึ่งโทโมจินนั้นก็ได้ไปในอันดับที่7เธอได้กล่าวว่าตัวเธอเองนั้นก็ไม่คาดหวังว่าตัวเองจะได้อันดับที่7ในการเลือกตั้งครั้งนี้เธอมีความสุขมากจริงๆเธอจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเธอจะก้าวต่อไปในอนาคตกับผลลัพธ์ในใจของเธอซึ่งวันต่อมาหลังการเลือกตั้งก็ได้มีการก่อตั้งยูนิตที่มีชื่อว่านัตโตแองเจลซึ่งเป็นชื่อที่มาจากสหพันธ์สากลแห่งชาตินัตโตโดยเป็นการโปรโมทนัตโตของ3เมมเบอร์ AKB48 ที่อยู่ภายใต้ของโฮริโปได้แก่มิยาสกิมิโฮะคาซาอิโทโมมิและอิตาโนะโทโมมิซึ่งพวกเธอก็มีซิงเกิลด้วยกัน1ซิงเกิลโดยมีชื่อว่านัตโตแองเจลและมีรุ่นน้องอย่างมิยาสกิมิโฮะเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้และในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่นิปปอนบูโดคัง AKB48 ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นและได้มีประกาศให้โทโมจินย้ายจากทีม A ไปอยู่ทีม K ซึ่งต่อมาในเดือนตุลาคมโทโมจินและคาซาอิโทโมมิได้ปรากฏตัวใน Masked Rider Double โดยที่โทโมจินนั้นรับบทเป็นควีนและคาซาอิได้รับบทเป็นอลิซาเบธต่อมาในปี2010โทโมจินก็ได้แสดงซีรีส์เรื่องมาจิสุกะกากุเอ็นโดยรับบทเป็นชิบุย่า1ใน4จตุรเทพของรับปาป้าแก๊งยังกี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนมาจิโจต่อมาที่เดือนมีนาคมโทโมจินเธอเป็นเมมเบอร์คนเดียวของ AKB48 ที่ได้ปรากฏตัวในรายการ Run For Money To Soju หรือที่รู้จักกันในชื่อ Feeling ซึ่งออกอากาศในสถานีฟูจิทีวีรายการวาไรตี้ที่ต้องหนีหรือแอร์ฮันเตอร์เพื่อที่จะได้เงินมาถ้าทำได้ตามเวลาที่กำหนดซึ่งในเดือนเดียวกันนี้โทโมจินก็ได้ปรากฏตัวในฐานะเมมเบอร์ของทีม K เป็นครั้งแรกในสเตจของทีม K Reset ซึ่งตอนแรกโทโมจินก็รู้สึกกังวลกับการมาทีม K แต่เธอก็รู้สึกว่าทีม K นั้นจะทำให้เธอสนุกได้ด้วยเพลงที่เจ๋งๆมากมายและท่าเต้นที่แข็งแรงและในปลายเดือนมีนาคมนั้นโทโมจินและคาซาอิโทโมมิ2คนที่ได้แสดง Masked Rider Double ก็ได้ออกซิงเกิลที่มีชื่อว่า Love War ภายใต้ชื่อยูนิตที่มีชื่อว่า Queen and Elizabeth
และในการเลือกตั้งครั้งที่2ของ AKB48 โทโมจินอันดับขึ้นมาถึงอันดับที่4โดยที่เธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเธอกังวลจริงๆตั้งแต่วันเลือกตั้งเริ่มขึ้นจนถึงวันนี้เธอเชื่อมั่นว่าไม่เป็นไรเพราะเธอทำดีที่สุดแล้วมาจนถึงวันนี้เธอได้มาในอันดับที่4เธอจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนและในเดือนกันยายนได้มีการจัดอันดับ10อันดับไอดอลที่คุณชื่นชอบได้มีการสำรวจโดยการถามผู้หญิงจำนวน300คนที่ชิบุย่าแหล่งรวมเทรนและกระแสนิยมใหม่ๆของญี่ปุ่นซึ่งผลออกมานั้นโทโมจินได้ไปในอันดับที่1เธอสามารถเอาชนะได้ทั้งมาเอดาอัซึโกะที่อยู่อันดับที่2โอชิมายูโกะที่อยู่อันดับที่3และชิโนดะมาริโกะที่อยู่อันดับที่5และในเดือนตุลาคมในงาน Best Genius Awardรางวัลสำหรับคนที่ใส่ยีนแล้วดูดีซึ่งโทโมจินผู้ที่ถูกยอมรับทางด้านแฟชั่นของ AKB48 ได้ถูกเลือกให้รับรางวัลนี้ร่วมกับคนดังของญี่ปุ่นอีก5คนเช่นกันซึ่งตั้งแต่เดือนกันยายนปี2009ถึงเดือนตุลาคมของปีนี้โทโมจินได้ออกโฟโต้บุ๊กมาจำนวนถึง3ฉบับในชื่อโทโมคาวาอิในวอลลุ่ม 1-3 ในชื่ออินซัมเมอร์โทโมฮาวายส่วนวอลลุ่มที่3นั้นชื่อโทโมคาวาอิวอลลุ่มทีและในปลายเดือนตุลาคมโทโมจินได้ปรากฏตัวในรายการชินเดโมโตเกียวไดและได้เปิดเผยถึงพฤติกรรมที่แสบที่สุดของเธอซึ่งเธอก็เล่าถึงเรื่องที่เธอโทรไปแกล้งกับอากิโมโตะยาซึชิว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ซึ่งเขาก็ตกใจเป็นอย่างยิ่งแต่โทโมจินก็บอกว่าเป็นเรื่องโกหกเพราะวันนั้นเป็นวันเอพริลฟูลเดย์ซึ่งอากิพีก็โล่งอกเพราะเขากังวลอย่างมากด้วยสาเหตุที่ว่าในแบบสอบถามเกี่ยวกับเมมเบอร์ที่จะแต่งงานเร็วที่สุดผลออกมาก็คือโทโมจินซึ่งโทโมจินก็ยังกล่าวอีกว่าในตอนเด็กนั้นเธอคิดว่าตัวเองจะแต่งงานตอนอายุ20ปีและในเดือนพฤศจิกายนนั้นโทโมจินก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กอีกครั้งซึ่งเป็นเล่มที่5ของเธอในชื่อโทโมจินต่อมาในเดือนธันวาคมในงานจับมือของซิงเกิล Beginner ได้ประกาศว่าโทโมจินจะได้โซโล่เดบิวต์ภายใต้สังกัดของ King Record ในปีหน้าด้วยจำนวนแฟนคลับผู้หญิงที่สนับสนุนเธอความน่ารักกับคาแรคเตอร์ซินเดอเรลล่าทำให้เธอได้ออกโซโล่ซิงเกิลโดยโทโมจินก็กล่าวว่าเธอก็รู้สึกกดดันเหมือนกันในฐานะศิลปินเดี่ยวแต่นี่ก็เป็นความฝันของเธอเช่นกันซึ่งในเดือนเดียวกันนี้โทโมจินก็ได้ตกลงทำสัญญากับแบรนด์ซามันธาทาวาซ่าแบรนด์แฟชั่นชื่อดังของญี่ปุ่นที่สนใจเสน่ห์ของโทโมจินกับคอนเซปต์ใหม่ของพวกเขาแฟชั่นและดนตรีซึ่งการรวมตัวนี้ก็เป็นการรวมตัวที่เกี่ยวกับการปล่อยซิงเกิลเดี่ยวของโทโมจินอีกด้วยและต่อมาในปี2011นั้นก็ได้เลิกสำหรับการปล่อยโซโล่ซิงเกิลแรกของโทโมจินในชื่อ DJซึ่งโทโมจินนั้นก็เป็นเมมเบอร์คนแรกที่ได้ออกโซโล่ซิงเกิลในชื่อเดิมของตัวเองแม้ว่าซิงเกิลนี้จะไปไม่ถึงเป้าในการคว้าอันดับหนึ่งของออริกอนชาร์ตแต่ก็ขายไปได้ถึง 216,781 ก๊อปปี้และในเดือนกุมภาพันธ์งานจับมือของซิงเกิลชานโนจุมบานโทโมจินไม่สามารถเข้าร่วมได้ในรอบที่4และรอบที่5เนื่องจากเธอมีปัญหาสุขภาพและได้ตรวจพบว่าเธอเป็นโรคกระเพาะแบบเฉียบพลันซึ่งในตอนแรกนั้นเธอก็จะเข้าร่วมในรอบที่6แต่ก็ต้องยกเลิกเพราะอาการปวดท้องของเธอยังฟื้นตัวไม่ทันซึ่งต่อมานั้นก็ได้มีการประกาศถึงโซโล่ซิงเกิลที่2ของโทโมจินซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่27เมษายนแต่ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นในต้นเดือนมีนาคมและในเดือนเมษายน E-Mobile ได้โทโมจินมาเป็นตัวแทนโฆษณาโดยเริ่มโฆษณาจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแคตตาล็อกเว็บไซต์นิตยสารโทรทัศน์และอื่นๆอีกในอนาคตต่อมาในเดือนเมษายนโทโมจินก็กลับมาแสดงอีกครั้งกับมาจิซุกะกากุเอ็นภาค2โดยคราวนี้นั้นเธอเป็นตัวละครหลักซึ่งก็คือชิบุย่าที่กลับมาเพื่อที่จะล้างแค้นมาเอดะโดยเธอก็ได้หักหลังมาจิโจและเข้าร่วมเป็นหัวหน้าของโรงเรียนศัตรูอย่างยาบาคุเนะต่อมาในเดือนพฤษภาคมนั้นโทโมจินก็ได้ออกซิงเกิลแต่ไม่ใช่ซิงเกิลที่2
เป็นซิงเกิลดิจิทัลโดยมีชื่อว่า Wanna Be Nowซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายนโทโมจินก็ได้ออกซิงเกิลดิจิทัลลำดับที่2ในชื่อ I Need Peace และในการเลือกตั้งครั้งที่3ของ AKB48 โทโมจินนั้นได้ไปในอันดับที่8เธอถูกประกาศชื่อเร็วเกินไปโทโมจินหลุดจากคามิเซเว่นเธอกล่าวขอบคุณแฟนก่อนจะเงียบไปมันเป็นความเงียบที่ยาวนานสำหรับการกล่าวสปีดซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้กล่าวต่อว่าปีที่แล้วเธอดีใจมากที่อันดับขึ้นมาจากอันดับที่7มาอยู่ในอันดับที่4เธอตกลงมาในอันดับที่8ในปีนี้เธอกล่าวขอบคุณแฟนๆอีกครั้งและขอโทษที่ไม่สามารถทำตามความคาดหวังของแฟนๆได้ซึ่งก็ได้มีการพูดถึงสาเหตุที่โทโมจินอันดับตกลงมาอาจเป็นเพราะว่าเธอนั้นมีแฟนๆเป็นผู้หญิงจำนวนมากอย่างไรก็ตามแฟนๆของพวกเธอนั้นก็ช่วยอย่างสุดกำลังแล้วแต่อันดับของเธอก็ไม่ขยับจากผลด่วนในวันแรกซึ่งนี่คือความเลวร้ายของการเลือกตั้งเมื่อคะแนนที่เห็นคืออันดับที่8ถึงอันดับที่4คะแนนนั้นเบียดกันไม่มากแต่อันดับที่แสดงให้เห็นมันบ่งบอกว่าใครแพ้ใครชนะหลังจากอันดับของโทโมจินตกลงมาข่าวจบการศึกษาของเธอก็แพร่สะพัดกันอย่างรวดเร็วด้วยการที่เธอนั้นมีโซโล่เดบิวต์แต่โทโมจินก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเธออยู่ห่างกับ AKB เพราะเธอกำลังทำซิงเกิลเดี่ยวแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เธอยังไม่คิดจะจบการศึกษาและในเดือนกรกฎาคมหลังจากเลื่อนวางจำหน่ายในที่สุดซิงเกิลเดี่ยวระดับที่2ของโทโมจินก็ได้ปล่อยออกมาในชื่อฟุยนิซึ่งซิงเกิลนี้เธอก็ทำสำเร็จโดยซิงเกิลฟุยนิของโทโมจินนั้นก็สามารถคว้าอันดับที่1ของออริกอนชาร์ตมาครองจนได้ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายนนั้นโทโมจินต้องระงับกิจกรรมการร้องเพลงหลังจากพบก้อนเนื้อบริเวณเส้นเสียงของเธอทำให้เธอต้องพักการร้องเพลงไปสักระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามเธอนั้นก็ยังเข้าร่วมในการแข่งขันซิงเกิลเป่ายิงฉุบครั้งที่2ของ AKB48 และในกลางเดือนกันยายนโทโมจินก็ได้ประกาศผ่านบล็อกว่าเธอจะกลับมาดำเนินกิจกรรมและขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงและในต้นเดือนธันวาคมโทโมจินยังได้รับรางวัล Japan Fashion Leader Award ปี2011โดยเธอก็ได้กล่าวว่าเธอรักแฟชั่นและดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อมาที่ปี2012ไมดะซุโกะนั้นได้ประกาศจบการศึกษาโทโมจินยอมรับว่าเธอรู้สึกเหงาแต่เพื่อนๆก็มีความสุขที่จะสนับสนุนอัจจังเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าการจบการศึกษาคืออนาคตหลังจากนั้นและในปลายเดือนเมษายนโทโมจินก็ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่3ในชื่อจูเนนโกโนะคิมิเอะซึ่งในซิงเกิลนี้มีเพลงที่มีชื่อว่า Lose Lose ซึ่งเป็นเพลงที่โทโมจินเป็นคนแต่งเนื้อเพลงและในการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 โทโมจินได้ไปในอันดับที่8เท่ากับปีที่แล้วโดยเธอก็ได้กล่าวว่าปีที่แล้วเธอผิดหวังกับอันดับที่8แต่ปีนี้เธอมีความสุขกับการได้อันดับที่8เธอนั้นมีความกังวลตั้งแต่ปีที่แล้วเธอสงสัยว่าที่ AKB นั้นยังจะมีที่สำหรับเธออยู่หรือเปล่าแต่เธอก็ดีใจกับคะแนน 50,000 ที่แฟนๆให้กับเธอเธอชอบการร้องเพลงชอบการเต้นขอบคุณที่ทำให้เธอได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักขอบคุณทุกคนโปรดสนับสนุนเธอต่อไปด้วยแต่แล้วในปี2013ที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ในการเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีของวง Documentary of AKB48 No Flower Without Rain ซึ่งในเนื้อหาของภาพยนตร์ก็เปิดเผยแล้วว่าโทโมจินจะจบการศึกษาซึ่งระหว่างการแถลงนั้นโทโมจินก็ได้ออกมาและกล่าวประกาศว่าこのインタビューを通して突然の発表になってしまったんですけれども私、板野友美、AKB48 を卒業します。
ซึ่งถึงแม้โทโมจินจะประกาศจบการศึกษาแต่เธอก็ยังคงมีส่วนร่วมกับ AKB48 ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่และหลังจากที่โทโมจินอยู่กับวงมาตั้งแต่ปี2005ในที่สุดเธอก็ได้เป็นเซนเตอร์โดยที่เดือนเมษายน AKB48 ได้ปล่อยซิงเกิลลำดับที่31ที่มีชื่อว่าไซโยนาระคอลซึ่งเซนเตอร์เพลงนี้มีทั้งหมด4คนได้แก่วาตานาเบะมายุโอชิมายุโกะชิมาสกิฮารุกะและอิตาโนะโทโมมินั่นเองและในการเลือกตั้งประจำปีของ AKB48 โทโมจินก็ยังคงเข้าร่วมการเลือกตั้งโดยที่เธอนั้นได้ไปในอันดับที่11โทโมจินก็กล่าวขอบคุณสำหรับการโหวตตลอด8ปีที่ผ่านมาเธอเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากใน AKB มาได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งด้วยความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะ AKB จนถึงวันจบการศึกษาการเลือกตั้งนั้นมีมา5ครั้งแล้วแต่เธอมักจะเกลียดการเลือกตั้งเสมอแต่ในวันนี้เธอได้รับคะแนนเสียงอย่างมากมายเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นในไม่ช้าเธอจะจบการศึกษาและเป็นศิลปินเดี่ยวเธอรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเธอนั้นไม่ใช่คนแข็งแกร่งเธอจะเปลี่ยนคะแนนโหวตของทุกคนมาเป็นความมั่นใจของตัวเองคอยเติมความฝันต่อไปอิตาโนะโทโมมิจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งซิงเกิลสุดท้ายของโทโมจินในฐานะ AKB48 นั้นก็คือซิงเกิลจากการเลือกตั้งนั่นก็คือเพลง Koizuru Fortune Cookieต่อมาในเดือนมิถุนายนซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่4ของโทโมจินก็ได้วางจำหน่ายโดยมีชื่อว่า 1% ซึ่ง MV ของเพลงนี้นั้นได้ถ่ายทำที่นิวยอร์กซิตี้และในวันที่25สิงหาคมที่โตเกียวโดมก็เป็นคอนเสิร์ตจบการศึกษาของโทโมจินโดยที่ในคอนเสิร์ตก็ได้มีการเซอร์ไพรส์โดยการปรากฏตัวของไมดาอาซึโกะและชิโนดะมาริโกะซึ่งอีก2วันต่อมานั้นสเตจจบการศึกษาของโทโมจินที่เทียเตอร์ AKB48 โดยที่วันนั้นก็มีการปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ของคาซาอิโทโมมิหลังที่ได้ถอดรูปออกจากหน้าเทียเตอร์ก็ถือเป็นการจบบทบาทหน้าที่ในฐานะเมมเบอร์ AKB48 ของเธอโดยในเดือนกันยายนนั้นโทโมจินก็ได้ปล่อยโฟโต้บุ๊กถึง2เล่มซึ่งเป็นเล่มที่6และ7ในชื่ออิตาโนเตะโอชาเรนาโนโทโมซุนิมิเซไซมัสในเล่มที่6และโทโมจินในเล่มที่7ต่อมาในปี2014ในเดือนกุมภาพันธ์โทโมจินก็ได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่5ของเธอโดยมีชื่อว่า Littleโดยที่ในเดือนเมษายนโทโมจินก็ได้มีรายการเป็นของตัวเองนั่นก็คือรายการอิตาโนะไปเซนคนโดโกชิบะความปูบาไรตี้โดยเป็นรายการวาไรตี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือปัญหาความกังวลของผู้หญิงที่ส่งอีเมลมาหาโดยมีโซฟาพิเศษสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้ทันทีซึ่งโทโมจินก็เป็นพิธีกรคู่กับไอดอลจากโฮริโปโคจิมะรูริโกและในเดือนกรกฎาคมหลังจากออกซิงเกิลเดี่ยวมาทั้งหมด5ซิงเกิลโทโมจินก็ได้ออกอัลบั้มเดี่ยวมาโดยมีชื่อว่า Swag ซึ่งหลังจากออกอัลบั้มในที่สุดโทโมจินก็ได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกโดยจัดเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนในชื่อโทโมมิอิตาโนะไรทัวร์สวักโดยเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นไต้หวันและฮ่องกงและในท้ายปีโทโมจินก็ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่6โดยมีชื่อว่าคัมปาร์ตี้ซึ่ง MV ของเพลงนี้ทำสถิติยอดวิวถึง1ล้านวิวทำให้โทโมจินเป็นอดีตเมมเบอร์ AKB48 คนแรกที่ทำยอดวิวถึง1ล้านวิวในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยหลังจากนี้นั้นโทโมจินก็ได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวปีละซิงเกิลซึ่งในปี2015ในเดือนกรกฎาคม
โทโมจินได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวระดับที่7ของเธอโดยมีชื่อว่า Gimme Gimme Love Shut down all your heart Look to burn it up and burn it up and Look to turn it up and turn it up ต่อมาในปี2016โทโมจินได้กลับมามีส่วนร่วมกับ AKB48 อีกครั้งโดยเป็นการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในเพลงครบรอบ10ปีของ AKB48 ในเพลงคิมิวะเมโลดี้หลังจากโทโมจินโผล่ไปเป็นนักแสดงรับเชิญอยู่หลายเรื่องในที่สุดเธอก็ได้รับบทนำในเรื่อง The Stare หรือ Nosokime ในชื่อญี่ปุ่นภาพยนตร์สยองขวัญในบทมิชิมะอายานะนักข่าวที่บังเอิญได้ทำงานเกี่ยวกับการตายปริศนาของชายคนหนึ่งก่อนตายเขาได้พูดกับเธอว่ามีบางอย่างกำลังจ้องเขาอยู่ซึ่งต่อมาเธอก็ได้รู้สึกถึงดวงตาลึกลับที่กำลังจ้องมองเธออยู่โดยในเดือนเมษายนซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่8ของโทโมจินก็ได้ปล่อยออกมาในชื่อ Hide and Seek ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงทีมซองของภาพยนตร์เรื่อง The Stare นั่นเองซึ่งต่อมาในเดือนกรกฎาคมทัวร์คอนเสิร์ตของโทโมจินได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยคราวนี้ใช้ชื่อว่าโทโมมิอิทาโนะเอเชียทัวร์2016โดยเป็นการทัวร์ที่โตเกียวเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงและปักกิ่งและในเดือนพฤศจิกายนนั้นหลังออกซิงเกิลมาแล้วหลายซิงเกิลโทโมจินก็ได้เลิกออกอัลบั้มที่2ของตัวเองในชื่อ Get Ladyซึ่งในปีนี้เองโทโมจินก็ได้ไปแสดงภาพยนตร์ถึงต่างประเทศโดยเธอนั้นได้แสดงเรื่องเรียนโค้ดภาพยนตร์จีนที่เกี่ยวกับความรักของนักเรียนหญิงชาวญี่ปุ่นและนักเรียนชายชาวจีนโดยที่ทั้งสองคนนั้นเรียนอยู่ในประเทศจีนต่อมาในปี2017ที่เดือนมิถุนายนซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่9ของโทโมจินก็ได้ปล่อยออกมาในชื่อ #ineซึ่งต่อมาในปี2018ในเดือนกุมภาพันธ์โทโมจินก็ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่10ของเธอในชื่อ Just As I Am หลังออกซิงเกิลในเดือนเมษายนโทโมจินก็ได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่3โดยเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นในชื่อ Tomomi Itano Just As I Am Live TourTwo Thousand Eighteen ต่อมาในปี2019ในเดือนกุมภาพันธ์โทโมจินก็ได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่11ของเธอโดยมีชื่อว่าสุกิโตยุโกโตะและในเดือนกรกฎาคมอีกครั้งกับการแสดงที่จีนของโทโมจินโดยเป็นทีวีโชว์ที่มีชื่อว่าชูฟู Searching for Eternal Lifeโดยรับบทเป็นฟุกุซุมิโชโกะทายาทของชูฟู่ผู้ที่เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อหาสมุนไพรอมตะเมื่อ 2,300 ปีที่แล้วทำให้เธอต้องหาคำตอบที่ชูฟู่ทิ้งไว้โดยที่เรื่องชูฟู่ Searching for Eternal Life มีเพลงคิมิจากซิงเกิลสุกิโตยุโกโตะของโทโมจินเป็นทีมซองซึ่งปัจจุบันนั้นโทโมจินก็ยังคงเป็นนักร้องและยังคงมีงานถ่ายแบบแฟชั่นและงานแสดงควบคู่กันไปโดยภายนอกหน้าตาการแต่งตัวของโทโมจินนั้นอาจจะดูยิ่งๆแต่โดยแท้จริงแล้วเธอเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่ายเอาใจใส่คนอื่นมากกว่าตัวเองตลอดเธอสามารถจำวันเกิดของเพื่อนร่วมวงได้ทุกคนจากการบอกของเมมเบอร์ในวงความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นทำให้เธอมีแฟนคลับเป็นผู้หญิงจำนวนมากเรียกได้ว่าเธอนั้นคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ AKBจุดเริ่มต้นของเด็กหญิงสาวที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตวงสปีดวันนั้นได้จุดประกายความฝันของเธอกลายเป็นเมมเบอร์ที่เรียกกันว่าคามิเซเว่นในตำนานและนี่คือแฟชั่นไอคอนของ AKB48 อิตาโนะโทโมมิ